ยกสุดท้ายนะยกแรกและยกสุดท้ายก่อนจะขึ้นดอยสุเทพนี่ก็คือผลงานหลังจากที่ได้เดินจากอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะจุดสตาร์ทสำหรับเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลาตีห้ารวมไม่ถึงดอยสุเทพออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าญาติโยมตอนนี้ก็มาจุดพักที่หอดูดาวสิรินธรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะหอดูดาวสิรินธรซึ่งอยู่ห่างจากพระธาตุดอยสุเทพประมาณ3กิโลตามป้ายละ3กิโลเนาะมีป้ายอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ3กิโลตำหนักภูพิงราชนิเวศ7ดอยปุย11นะนั่นก็คือป้ายที่บอกนักท่องเที่ยวคนออกกำลังกายก็เดินขึ้นลงอยู่ตลอดตอนนี้อาตมาก็มาพักอยู่ตรงศาลาตรงนี้อันนี้คือเหงื่อ ไม่ได้เอาน้ำพรมแต่ประการใดอันนี้คือเหงื่อเกือบจะทั้งผืนทั้งสองด้านเปียกหมดนี่ก็อังสะเปียกเหงื่อจีวรนะนี่ก็สัมภาระเล็กน้อยสัมภาระเล็กน้อยทุกวันก็จะเปียกแบบนี้นี่เปียกแบบนี้เปียกเกือบทั้งผืนแบบนี้เวลาพักเวลาตามาพักก็จะได้เอาผึ่งลมแบบนี้เนาะมีที่มีเชือกแขวนมีเชือกเราตักผ้าดึงแล้วก็เอาผ้าผึ่งไว้ประมาณปกติถ้าช่วงที่มีแสงแดดประมาณ10-20นาทีก็แห้งแต่อันนี้น่าจะไม่แห้งละนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอีกประมาณสัก15นาทีก็จะเดินต่อไม่เป็นไรเปียกก็ไปอย่างนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่จะรอพบกันที่พระธาตุดอยสุเทพบางคนก็เดินทางล่วงหน้าไปละบางคนก็บอกรอหน่อยอาจารย์อย่าเพิ่งไปนะอย่ารีบนะกำลังทำกับข้าวจะเอากับข้าวไปถวายด้วยช่วงนี้ก็เฮ็ดอันออนนั่นออกเฮ็ดโจโหลเนาะเฮ็ดละงกออกละยอดดอยทางนู้นปั่นลงบางคนก็ปั่นขึ้นไปอย่างเดียวบางคนก็วิ่งขึ้นแล้วก็เดินลงแล้วแต่เนาะบางทีเขาก็มีรถนะก็ขึ้นลงลงมาทางรถก็ได้อีกไม่ไกลแล้วเห็นยอดดอยแล้วนั่นคือยอดดอยสุเทพก็ทางขึ้นหอดูดาวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศาลาของกองทัพอากาศอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนได้มาทำความสะอาดสักเท่าไหร่เนาะน่าจะเอาปืนฉีดน้ำมาฉีดไล่สิ่งสกปรกพวกนี้ออกไปศาลาสวยนะทำให้สวยแต่ว่าขาดการดูแลเพราะจะมีใบไม้มีอะไรตกทับถมมาต้องปัดกวาดอยู่บ่อยๆถึงจะสะอาดต้นไม้ร่มรื่นป่าเบญจพรรณป่าชื้นเนาะป่าชื้นเป็นป่าชื้นป่าชื้นป่าภูเขามีไม้หลายชนิดขึ้นมีลำห้วยเล็กๆผ่านลงไปถึงนู่นอ่ะตัวเมืองเชียงใหม่ลงไปอ่างแก้วที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่น้ำตกห้วยแก้ว
ผ้าเปียกจริงๆญาติโยมเปียกทั่วผืนจะมีคนลงมาสมทบเดินขึ้นไปด้วยกันคุณวรากรแต้มคมกำลังจะเดินลงมาอันนี้ก็นักเดินทางนักเดินทาง ช่วงที่พักเราก็สนทนาธรรมกันสนทนาธรรมกันไปด้วยวันนี้วันที่สองของเดือนมิถุนาพฤษภาแล้วก็มิถุนาวันที่สองมิถุนาเนาะก็เป็นเดือนที่กลางปีหนึ่งมี12เดือนเดือนมิถุนาก็ถือว่าเป็นเดือนที่6ของปีญาติโยมที่ติดตามการทำงานของอาตมาก็จะเห็นว่าตลอดปีเราก็มีงานที่มีหน้างานจะต้องทำทุกวันโดยเฉพาะงานช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือครูบาอาจารย์ณวัดวาอารามต่างๆที่อาตมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคเหนือเราในเครือครอบครัวขึ้นสีขาวครอบครัวขึ้นสีขาวด้วยชาวประชาก็มีการจัดรายการการจัดรายการทางวิทยุด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่ออกพื้นที่ธรรมะสัญจรของครอบครัวขึ้นสีขาวงานบุญงานกุศลต่างๆนะตลอดปีจนทำให้อาตมาไม่มีเวลาได้เดินทุดงตามเป้าหมายก็คือปกติจะเดินช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวก็จะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาหลังจากนั้นก็จะเข้าร้อนแล้วแต่ว่า 3-4 เดือนที่เป็นฤดูหนาวก็ไม่มีโอกาสได้เดินนักเรียนทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เดินเนื่องจากว่ามีงานของครูบาอาจารย์ตลอดฉะนั้นพอมาช่วงนี้ก่อนจะเข้าพรรษาก็คือเดือนพฤษภามิถุนาก็เลยตัดสินใจเดินตัดสินใจเดินตั้งแต่วันที่1พฤษภาแล้วก็โดยที่อาตมาได้แจ้งญาติโยมไปแล้วว่าอธิษฐานจิตที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เดินทางไปพระธาตุพนมตอนนี้ได้เดินทางจากพระธาตุพนมจนมาถึงที่ก่อนจะถึงพระธาตุดอยสุเทพอีกแค่3กิโลเนาะญาติโยมทั้งหลายอีกแค่3กิโลก็จะถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วตอนนี้ก็พักรอให้ผ้ามันหายเปียกขึ้นใหม่หรือเปล่าแล้วก็จะได้เดินทางต่อไปนายญาติโยมมีหลายท่านก็บอกว่าจะขึ้นไปรอพบอาตมาภาพที่พระธาตุดอยสุเทพฉะนั้นก็จะรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นไปนะต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดเส้นทางที่อาตมาเดินมาซึ่งก็เป็นกำลังใจที่ได้อย่างต่อเนื่องจากหลายท่านที่เป็นแฟนรายการทางวิทยุด้วยแฟนรายการทาง Facebook ที่ติดตามทาง YouTube ก็มีติดตามมาเนาะวันที่15เดือนนี้หลังจากที่เสร็จวันนี้นะวันนี้หลังจากที่เดินไปถึงพระธาตุดอยสุเทพเรียบร้อยแล้วอาตมาก็จะไปพักที่วัดฝายหินก่อนจากนั้นก็จะเดินทางจากวัดฝายหินไปยังจังหวัดลำปางก็คาดหมายจะใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าแล้วก็ออกลำปางสายซูเปอร์ที่ดอยติ๊กไปจนถึงจังหวัดลำปางญาติโยมที่ลำปางก็ดีที่เชียงใหม่ลำพูนผ่านเส้นทางนะพบปากกันได้นะแวะต้อนรับพูดคุยสนทนาธรรมก็ไปหรือว่าใครสนใจจะเดินทุดงไปด้วยกันไปลำปางก็เจริญพรหรือว่าจะไปรอที่ลำปางวันที่15วันที่อาตมาจะเดินทางถึงลำปางก็ยินดีที่จะได้พบปะกันได้สนทนาธรรมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมนั้น
เป็นสิ่งที่กลุ่มจิตอาสาหลายๆกลุ่มได้ทํากันเนาะอาตมานี่อาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มแต่ว่าในนามของบุคคลก็ตามแต่ว่าเราก็ยังทํางานในเครือข่ายคลื่นสีขาวกลุ่มที่ร่วมบุญกับอาตมาส่วนใหญ่ก็คือเครือข่ายคลื่นสีขาวเป็นหลักก็ต้องขอบคุณคลื่นสีขาวซึ่งมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะผอ.คลื่นได้อุปถัมภ์เปิดโอกาสให้อาตมาได้มาทํางานร่วมกันแล้วก็เปิดโอกาสให้อาตมาได้ใช้สื่อของคลื่นสีขาวในการบอกบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายตลอดมาขอบคุณครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงและก็ที่สำคัญก็คือญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ติดตามเป็นกำลังใจและก็ร่วมบุญมาก่อนเนาะแล้วก็คงจะค่อยๆเดินขึ้นไปตอนนี้เวลา6:07 น.เองนะแต่ญาติโยมน่าจะ7:00 น.แล้ว7:00 น.แล้วโมงเช้าเนาะก็จะเดินขึ้นไปอยู่ญาติโยมบางส่วนก็ยังมาไม่ถึงบางส่วนก็ยังมาไม่ถึงเนี่ยอะไรโยกละโอ้โหกี้หรือพออะไรกันในฝั่งเดินขึ้นมาบนไปไหนนะเดินลัดตังค์เดินไหนเดินลัดตังค์เยอะเว้ยก็แต่ถ้าเกินตังค์ให้ตันเดียวนะขึ้นตัวว่าหาดันนะตันเดียวเราหรือพอไอ้เลยฟดขึ้นบนก็พอตังค์เดียวมันออกไปนะออกเลาะพระแท้กันมันตัดแท้ตรงไงโอ้ขึ้นเดียวกันพอดีไหมเย็นกันเย็นไปกินน้ำได้ยังเจ๊ติ๊งขนมป่ะเริ่มกินนะกินยังไงไก่กินนะไอ้เบิ่มจะลงมาฮะไอ้เบิ่มอยู่บนนี้น้องเดินขึ้นมาอะไรเจ้าล่ะเออเดินขึ้นมาหน่อยเมื่อจะลงก็ได้เบิ่มนะกินก็ไม่ได้พอแล้วเดินลงฮะเดินลงนะครับไม่เลยเดี๋ยวพอละฮะไปจะไปซักผ้าที่ใครเดินขึ้นแล้วอ่ะเดินลงไปเลยเอ็มเดินจะไปซักผ้าก็ว่าจะเดินลงเดินเหี้ยบอกเดินชั้นไหนเดินแบบเกือบไปละเอ๊ะอยากลองอ่ะอยากลองเหรอพอได้ละมิแต่จุดชมวิวเลยจากนั้นไปก่อนหนูจุดชมวิวมันจะเป็นปัจจัยของวัดพระธาตุดอยสุเทพขวามือใช่ค่ะนอกจากนั้นก็มีศาลาภาพศาสตร์จุดชมวิวมันจะเป็นที่โล่งๆแค่นั้นเองนั่นตรงนั้นรอสักพักเสร็จจุดชมวิวเท่าไหร่ปัจจัยพี่นี่แล้วจะขึ้นไหมกี่โมงอ่ะได้ปิดแต่ละวันเลย